วัยไม่รอแชมป์ก้องห้วยไร่โอน 200,000 อัดฉีดฟุตซอลไทยชวนแฟนๆระดมทุนกีฬาวันที่27 เมษายน 2567 20:56 น.ฟุตซอลทีมชาติไทยพลิกแซงชนะทาจิกิสถานสุดสะใจหลังจากตามหลัง 1-3 ก่อนตีเสมอ 3-3 ได้สำเร็จจนต้องเล่นช่วงต่อเวลาและดวลจุดโทษซึ่งไทยโดนเซฟ2ลูกแต่สุดท้ายกลับมาชนะได้ 6-5 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย2024เป็นครั้งที่3และลุ้นสร้างประวัติศาสตร์แชมป์สมัยแรกเวลาต่อมาก้องห้วยไร่ศิลปินนักร้องและนักแสดงซึ่งสนิทกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยได้โพสต์ข้อความว่าจะอัดฉีดให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทหากคว้าแชมป์เอเชียพร้อมชวนแฟนคลับช่วยกันสมทบทุนโดยเจ้าตัวจะหาบัญชีที่โอนถึงทีมฟุตซอลไทยได้โดยตรงมาให้ช่วยกันสร้างขวัญและกำลังใจล่าสุดก้องห้วยไร่ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปสลิปการโอนเงินเป็นจำนวน 200,000 บาทชื่อบัญชี0923624775ทะกสิกรไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่ออัดฉีดให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยล่วงหน้าไม่ว่าจะได้แชมป์เอเชียหรือไม่ก็ตามพร้อมกับเชิญชวนทุกคนที่มีจิตศรัทธาช่วยกันสนับสนุนฟุตซอลทีมชาติไทยครั้งนี้โดยก้องห้วยไร่โพสต์ข้อความว่า0923624775ทะกสิกรไทยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอารมณ์ประมาณฉันรักเขาขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเรานะครับถ้าเกิดจะรอให้เฉพาะตอนที่เขาเป็นแชมป์ปกติพวกเขาก็สู้เต็มที่กันอยู่แล้วเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าสู้เพราะต้องการเงินแต่ที่พวกเราอยากให้นั้นเราอยากตอบแทนพวกนายแค่นั้นเองตามมาครับผมเริ่มแล้วถ้าพรุ่งนี้ได้เป็นแชมป์เดี๋ยวค่อยเพิ่มอีกสัก100-200เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตามมามาจากนั้นได้มีแฟนฟุตซอลและแฟนคลับมากมายกระหน่ำโอนเงินช่วยสมทบทุนครั้งนี้มากน้อยตามกำลังเปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมพท.ขยับนาทีท้าย2เก้าอี้ท่องเที่ยววัฒนธรรมพ.ป.ช.ร.เหมาเกษตรศาสตร์การเมืองวันที่27 เมษายน 2567 19:14 น.เปิดโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดก่อนทูลเกล้าทูลกระหม่อมพท.ขยับนาทีท้าย2เก้าอี้ท่องเที่ยววัฒนธรรมพ.ป.ช.ร.เหมาเกษตรศาสตร์วันที่27 เมษายน 2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน1โดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้นำรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานด้วยว่าก่อนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้มีการตัดสินใจขยับรายชื่อในส่วนของพรรคเพื่อไทยกันอีกครั้งโดยเฉพาะ2เก้าอี้รมว.ที่มีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงแรกของการจัดทำโผนี้โดยให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสลับไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมโยกนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนขณะที่ตำแหน่งอื่นๆก็เป็นไปตามข่าวโดยรายชื่อมีรัฐมนตรีเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายพิชัยชุนหวชิระเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทำหน้าที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติให้นายสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคเกรด
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยปรับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พ้นตำแหน่งพรรคพลังประชารัฐให้นายอัฐกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคพลังประชารัฐมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พักเดียวตามกระแสข่าวในส่วนรัฐมนตรีที่มีการปรับตำแหน่งนายเศรษฐาจะเหลือเพียงนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเหลือเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจขยับเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นายสุทินคลังแสงยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนเดิมทั้งนี้มีรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน3คนประกอบด้วยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่มามติชนออนไลน์เบลล่าเผยกับสื่อครั้งแรกหลังมีข่าวกับวิวชวินจิรวนนท์บันเทิงวันที่28เมษายน2567 17:34 น.เบลล่าราณีเผยกับสื่อครั้งแรกหลังมีข่าวกับวิวชวินจิรวนนท์ฝ่ายชายมาร่วมงานบุญด้วยหลังมีโมเมนต์ชวนกรี๊ดระหว่างนางเอกสาวเบลล่าราณีกับหนุ่มตีหล่อทายาทหมื่นล้านวิวชวินจิรวนนท์วัย32ปีขณะไปเที่ยวทะเลจังหวัดระยองกับโมเมนต์นั่งทานข้าวข้างกันดูมุ้งมิ้งเหมือนโอบกอดด้วยทำให้เป็นที่โฟกัสหลายคนอยากรู้สถานะว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอยู่หรือไม่ล่าสุดเบลล่าและผู้จัดการส่วนตัวได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบถบททุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพตภูเขาทองที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารเธอได้เผยดีสื่อเป็นครั้งแรกด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอิ่มบุญอิ่มใจว่าวันนี้ยังไม่สะดวกที่จะพูดเรื่องทางโลกเพราะเป็นงานบุญแต่อีเวนต์หน้าเธอจะพูดหมดแน่นอน 100% ไม่มีปิดบังแต่ถามว่ามีความสุขดีไหมตอนนี้เธอก็ยิ้มแก้มปิวิวชวินจิรวนนท์มาร่วมงานบุญกับเบลล่าซึ่งงานบุญครั้งนี้ฝ่ายชายก็มาร่วมด้วยเอาเป็นใครที่เชียร์ให้สาวเบลล่ามีแฟนก็พอจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีอยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องรอฟังจากปากเธออีกครั้งในอีเวนต์หน้าเพราะเธอก็รู้ว่าทุกคนน่าจะอยากรู้และเธอเองก็ไม่มีอะไรต้องปิดบัง